สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบเสียงแอมนะครับแอมตัวนี้เป็นแอมยี่ห้อ Line 6รุ่น Spider 15นะครับแอมตัวนี้ออกมานานแล้วแหละผมเคยทำคลิปเมื่อหลายปีก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ทำการอัดเสียงแบบดีวันนี้ได้มีโอกาสได้ทดลองเสียงนะครับแบบว่าอัดตรงเลยจากเสียงแอมเนี่ยเข้าซาวการ์ดโดยตรงเลยปรากฏว่าเสียงค่อนข้างสะใจมากเลยอยากจะมาทำคลิปอีกรอบนึงคลิปนี้นะครับผมจะอัดเสียงโดยการใช้กีตาร์ต่อเข้าอินพุตที่ช่องแอมนะครับแล้วก็ช่องเรคคอร์ดเอาเนี่ยก็จะต่อตรงเข้าซาวการ์ดเลยครับฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างแบบจริงมากๆนะครับผมจะตั้งทุกอย่างเนี่ยไว้แฟลตนะครับแฟลตก็คือไว้เที่ยงตรงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ทุ้งกลางแหลมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆฟังเสียงแบบว่าธรรมชาติที่สุดนะครับแบบกึ่งกลางที่สุดตัวนี้จะมี4ปุ่มให้เลือกนะครับมีครีนนะครับครีนก็คือแสงใสนะครับแล้วก็มีครั้นซึ่งก็คือแตกอ่อนๆแล้วก็เมทัลก็คือแตกทั่วไปนะครับแล้วก็อินเซนนะครับก็จะเป็นแตกแบบหนักๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีพวกโมดูเลชันหรือว่าพวกดีเลย์รีเวิร์บอะไรอย่างนี้แต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาเทสแค่เสียงแตกแล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆฟังเสียงความดุของมันนะครับเอฟเฟกต์ทุกอย่างปิดหมดเลยจะเป็นเสียงสดๆแห้งๆนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยผมขอยกตัวอย่างแค่3 channel พอนะครับก็คือครันช์แตกน้อยนะครับแล้วก็เมทัลแตกกลางแล้วก็อินเซนแตกมากนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ครันช์ก่อนเลยครับมาชาแนลเมทัลมากครับเสียงแตกแบบกลางต่อมาเป็นอินเซนนะครับแตกมากนะครับWe'll be right back.
นี่คือเสียงแตกคร่าวๆนะครับของ M Line 6 Spider 15นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเสียงแตกค่อนข้างสะใจมากๆเลยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้